สำหรับ พฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมทางเพศนี่เนี่ยก็คงมีสาเหตุหลากหลายอย่างแรกเลยคืออาจจะเป็นปัญหาจากการอบรมเลี้ยงดูที่มีปัญหาทำให้ผู้ที่แสดงออกเช่นนั้นเนี่ยเขาก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะเป็นแรงขับดันภายในที่มันเก็บกดเอาไว้นะเช่นเขาอาจจะโหยหาความสนใจเขาก็วิธีอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วต่อมาเนี่ยบางกรณีมันก็มีผลตอบแทนในเชิงผลประโยชน์ในทางวัตถุเช่นบางรายพอโพสไปแล้วมีคนวิวมีคนไลค์เยอะๆเขาก็อาจจะมีอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็เป็นช่องทางที่มีคนติดต่อเสนอผลประโยชน์อะไรต่างๆนะมันก็มีได้หลายรูปแบบแต่ที่ป่วยจริงๆก็มีนะบางคนเขามีความผิดทางจิตใจอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะหรือว่าทำไปโดยไม่ยับยั้งชั่งใจอันนี้ก็มีเนี่ยนี่ก็ต้องดูเป็นรายๆไปแต่ว่าถ้าอายุน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายผู้ที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเช่นไปดูไปโหลดไปแชร์ต่อเนี่ยจะมีความผิดอย่างน้อย2อย่างคือพรบคอมพิวเตอร์อันนึงแล้วก็พรบเกี่ยวกับละเมิดสิทธิเด็กหรือฆ่ามนุษย์อะไรก็ตามถ้าเกิดมีผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะปัญหาของคนที่โชว์นะคนที่ไปยุ่งเกี่ยวก็อาจจะมีปัญหาด้วยนี้เราอาจารย์คุณหมอมีข้อแนะนำยังไงสำหรับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดในการดูแลด้วยไหมครับคือเนื่องจากมันเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงแล้วน่าจะต้องได้รับการแก้ไขเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะให้มาพบเพราะว่าเราจะมีการประเมินตรวจสอบดูว่าทางจิตวิทยานะว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรนะมีเขาป่วยหรือเปล่าหรือเขามีความบกพร่องอะไรบางอย่างซึ่งโดยทั่วไปเราสามารถที่จะเยียวยาแก้ไขได้มากพอสมควรบางรายก็อาจจะใช้ยาช่วยแต่ว่าเราก็มีการบำบัดหลายๆอย่างนะที่อาจจะช่วยทำให้เขาเลิกพฤติกรรมนั้นได้